เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft นั่นเอง นะครับนะนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยนะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยนะครับก็อัพแหละแต่ว่ามันไม่ได้อัพทีอ่ะเข้าใจไหมนะครับปกติผมจะอัพทุกวันนะครับแต่ช่วงนี้จะอัพแบบยังไงอ่ะวันเว้นวันบ้างนะครับแล้วช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วนะครับสอบกลางภาคนะเออนะครับก็เข้าสู่เดือนกรกฎาแล้วนะครับนะสอบกลางภาคครับอีกไม่นานนะอีกไม่นานนะครับนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยนะครับโอเคมาก็วันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูแมวนะครับแมวรูปร่างแปลกประหลาดนะครับมีหน้าตาประหลาดๆนะครับที่มันจะไม่เหมือนแมวตัวไหนในโลกเลยอ่ะเออนะครับไม่รู้ว่าเป็นแมวต่างดาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับคือมันไม่เหมือนแมวในโลกเลยอ่ะเออแต่รู้ว่ามันเป็นแมวอ่ะแต่มันไม่เหมือนแมวในโลกเข้าใจมั้ยนะครับแมวในโลกมันเป็นยังไงอ่ะลองนึกภาพดูนะก็น่าจะรู้ครับว่าแมวมันเป็นยังไงอ่ะเออนะครับน่ารักน่ารักเนาะนะครับแต่อันนี้แม่งแบบมันเป็นแมวที่แบบโอ้โหนะมันเป็นแมวมาจากนอกโลกนะครับจะเรียกกันก็ได้นะเออนะครับแถวๆนี้ไม่มีแมวเลยวะปกติมันจะต้องอยู่ตามนี้ดิเออโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูละกันเนาะนะครับว่าแมวเหล่านี้เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วมันจะปั่นจิตขนาดไหนนะครับก็ต้องมารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับอุ๊ยอาหารหมดว่ะเดี๋ยวผมเสกอาหารมานึงนะครับเสกอาหารเป็นอะไรดีวะเป็นสเต็กแล้วกันอ่ะสเต็กแล้วก็เป็นดาบเพชรเพราะผมจะทดลองฆ่าด้วยครับไดมอนด์ซอสอ่ะโอเคกินอาหารก่อนอาหารจะหมดนะครับโอเคมาปึ๊บนี่นะครับนะก็เป็นม็อดนะครับเป็นม็อดแมวนะครับผมเป็นม็อดแมวรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดนะครับที่ไม่เหมือนแมวตัวไหนในโลกเลย นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีไข่แมวแล้วก็พวกอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะมีไม้คาถานะ Cat Dimension Teleporter นั่นก็คือเป็นไม้คาถาที่จะทำให้เราวาร์ปไปในโลกของแมวนั่นเองนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ขึ้นไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับถ้ามันถึง 1,000 ไลค์ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับนะถ้าใครดูผมอยู่ตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะโอเคมาเลยมาโอเคนะครับตอนนี้เราก็ดึงของออกมาก่อนนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแมวก่อนละกันเนาะนะครับพวกโอหงอาหารก็เอาไว้ที่หลังนะโอเคอาหารมันไม่มีอะไรหรอกครับมันก็แค่กินอะนะ นะครับโอเคม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้มีชื่อว่าเดิร์ฟแคทนั่นเองนะครับลืมบอกนะขออภัยด้วยนะครับม็อดนี้มีชื่อว่าเดิร์ฟแคทนั่นเองนะครับนะนี่เลยครับเดิร์ฟแคทนะครับก็ม็อดนี้ก็เคยเล่นไปแล้วแบบหนึ่งเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับนะนานนั่นแหละนะครับกี่เดือนวะน่าจะสัก10เดือนได้นะครับถึงหรือเปล่าไม่รู้นะนั่นคือมันนานมากแล้วอะม็อดเนี้ยนะครับก็เลยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดถึงนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแมวตัวแรกดีกว่าครับนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแมวตัวแรกก็จะเป็น exploding cat นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นแมว creeper นั่นเองครับดูจาก texture เนี่ยก็น่าจะรู้เลยครับว่ามันเป็นแมว creeper แน่นอนนะครับปั๊บนี่ครับโอ้โหเป็นแมว creeper นะครับโอ้โหนั่นขาหรือตะเกียบวะน่ะนะครับขาหรือตะเกียบวะโอ้โหบ้าไปแล้ว
แล้วผิวหนังมันเนี่ยสีผิวมันเนี่ยก็จะเหมือนคีเปอร์ครับนะเป็นเขียวๆขาวๆปนๆกันไปนะครับเออนะแต่มันเหมือนแมวเหรอวะทำไมมันเหมือนกล่องวะ มันเหมือนกล่องมากกว่านะครับลำตัวมันเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะเออนะครับน่ารักอุ้ย What? ระเบิดเลยเหรอวะเดี๋ยวเอาใหม่ดิโอ้โหระเบิดเลยเว้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแมวตัวนี้โอ้โหอันตรายว่ะอันตรายจริงๆนะครับแว้วแว้วแว้วโอ้โหนี่ถ้าเราตี3ทีนี่คือมันจะระเบิดเลยนะครับก็คือตายนั่นเองครับโอ้จะมืดแล้วว่ะเดี๋ยวปรับเป็นตอนเช้าไปนึงโอเคปรับเป็นตอนเช้าแล้วนะโอ้ระเบิดแรงป่ะวะปุ้งหุ้ยเอ้ยก็แรงอยู่ว้าวกี่หัวใจวะปุ้งอ๋อมันแล้วแต่เนาะนะครับบางครั้งก็คือหัวใจบ้างบางครั้งก็2หัวใจบ้างอะไรเงี้ยแต่เราจะกระเด็นขึ้นฟ้าไงแล้วเราตกมาแล้วก็เสียหัวใจไปอีกนะครับโอเคครับแมวตัวต่อมาก็จะเป็นแมวอะไรวะใจแอนแคทยัดแค่โหใจแอนแคทนะครับแมวตัวนี้ตามชื่อเลยครับเป็นแมวยักษ์นั่นเองนะครับใจแอนแคทใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองเสกดูฟึบโหยัดแค่เชี่ยตัวโคตรใหญ่เลยโอ้บ้าไปแล้วโอ้โหแมวยักษ์โอ้โหใหญ่กว่าไอ้นี่เยอะเลยเนี่ยไอ้นี่มันชื่ออะไรนะลาม้าปะใช่ปะวะเอ้ยวิแม่งยิงหิมะมาวะเชี่ยตัวโคตรใหญ่เลยยัดแค่ดูครับธรรมดาให้ไหนอ่ะมานี่ดิไปตีมันไม่ได้วะเอ้ยทำไมตีโอ้ได้แล้วว้าวเสียงแม่งน่ากลัวมากโอ้โหนะก็เป็นแมวยักษ์นั่นเองนะครับตัวแม่งใหญ่มากโอ้โหแต่ไม่รู้จะดุหรือเปล่านะเอ้ยขอดูหน้าชั้นหน่อยดิโอ้โหนี่ทำไมหน้ามันแปลกๆกันวะหน้ามันตลกมากเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฆ่าดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงโอ้ยแม่งโอ้โหเป็นแมวที่ถึกมากนะฮะตีอีกทีโอ้ต้องตีหลายทีนะถึงจะตายเออเป็นแมวที่ถึกมากครับแต่มันก็ดอบเนื้อมาเนี่ยเป็นรอแคทมีทครับเป็นเนื้อแมวนะโอเคมาครับแมวตัวต่อมาก็จะเป็น Crazy Cat นะครับอันนี้น่าจะเป็นแมวบ้าคลั่งนะครับดูตามชื่อแล้วนะ Crazy Cat นะครับแมวบ้าคลั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเสกดูฟึบโอ้โหโอ้ยเชี่ยแล้ววะเนี่ยรั่วเลยเดี๋ยวโอ้โหยัดแค่นี่มันแมวเดอะแฟตมั้ยเนี่ยโอ้โหแม่งเคลื่อนที่คนเร็วโอ้โหแล้วขาแม่งขาแม่งหมุนติ้วๆๆเห็นมั้ยโอ้แล้วเสียงร้องแม่งแบบยัดเข้แม่งปั่นจิตจิ้มหายโอ้โหดูขาครับหมุนติ้วติ้วเลยฮะโอ้บ้าไปแล้วหมุนติ้ว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 เลยฮะโอ้โหแล้วเสียงร้องแม่งแบบปวดกระบาลมากแม่งว้าวอยู่อย่างเงี้ยไอ้บ้าโอ้โหอ่ะดูครับไอถ้าเราตีมันมันจะร้องปกติใช่ไหมโอ้โหแล้วแม่งเคลื่อนที่โคตรเร็วอ่ะยัดเข้นี่มันแมวเดอะแฟตชัดๆนะครับโอเคครับแมวตัวต่อมาก็จะเป็นฮอตด็อกแคทนะครับอันนี้ก็ตามชื่อเลยครับเป็นแมวฮอตด็อกนั่นเองนะครับเป็นแมวรูปร่างที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนฮอตด็อกนะครับก็หัวหางลำตัวมันเอ้ยมันไม่ใช่ลำตัวดิหางมันเนี่ยจนถึงหัวมันเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับเป็นฮอตด็อกนะส่วนพวกขาอะไรอย่างเงี้ยพวกลำตัวผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสีเหลืองครับสีขนมปังนะก็แมวตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรพิเศษนะครับนอกจากมันจะดรอปฮอตดอกมาให้เรานะครับเนี่ยฮอตดอกเห็นไหมมีฮอตดอกมัสตาร์ดด้วยเว้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโอเคครับแมวตัวต่อมาก็จะเป็นโอนแคทเลดี้ครับเอ้ยอันนี้ชื่อคุ้นๆว่ะถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะไม่ใช่แมวนะน่าจะเป็นวิลเลจเจอร์นะเป็นวิลเลจเจอร์แห่งความซวยใช่ด้วยนี่ครับมันจะเป็นวิลเลจเจอร์หน้าตาแบบเจ้าเล่ห์เห็นปะหน้าตามันจะเจ้าเล่ห์มันไว้ใจไม่ได้เห็นปะ
หน้ามันเหมือนแม่มดอะแต่มันก็ไม่ใช่แม่มดอะลองข้ามดิโอ้โหนี่ไงนี่ไงผมบอกแล้วเป็นวิลเลเจอร์แห่งความซวยนะครับคือถ้าเราฆ่ามันเนี่ยมันก็จะปล่อยแมวคิปเปอร์ออกมาเป็นจำนวนมากครับคือถ้าเราตีมันเนี่ยก็จะตู้มตู้มโอ้โหโอ้โหไม่ได้แล้วโอนแคทลิดี้เนี่ยเป็นบุคคลอันตรายครับคุณผู้ชมครับอันตรายจริงๆดูลองตีมันปั๊บเห็นป่ะโอ้โหแม่งปล่อยแมวคิปเปอร์มาแบบกี่ตัวไม่รู้อ่ะไม่ได้นับนะครับเอาเป็นว่ามันเยอะแล้วนะเอาเป็นว่ามันเยอะแล้วก็อันตรายมากด้วยนะครับโอเคครับแมวตัวต่อมาก็จะเป็นฮอปแคทนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นแมวอะไรนะครับเดี๋ยวลองเสกดูปุ๊บเอ้ยไอ้นี่มันแมวอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ทำไมขาอุ้ยๆยัดแค่แมวเอ้ยทำไมมันกระโดดสูงจังวะโอ้โหดูจากลำตัวฮะลำตัวผิวสีขาววิทย์ทำไมปากมันเป็นอย่างนี้วะทำไมปากแล้วฟันมันเป็นอย่างนี้วะโอ้นี่แมวหรือฮิปโปมั้ยเนี่ยใส่แว่นด้วยยัดเค้กแมวใส่แว่นครับโคตรเท่เลยวิทย์แม่งกระโดดสูงจังวะขามันเหมือนสปริงฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่มันเป็นแมวนักโทษเหรอวะแล้วทำไมลายมันเป็นดำขาวดำขาวเอ้ยนี่มันเทาขาวเนี่ยวะเนี่ยครับไอเทาผสมปนกันกับสีขาวอ่ะไอ้เหี้ยแมวนักโทษป่าววะเนี่ยสงสัยหลุดสงสัยพ้นโทษนะครับดีใจเลยกระโดดรถเต้นไอ้กระโดดก็ขลุงอ่ะโอเคครับตายละหรือจะเรียกอีกชื่อนึงก็ได้นะเรียกว่าแมวนักโทษครับนะแมวนักโทษครับกระโดดโคตรสูงเลยสงสัยดีใจนะครับที่ตัวเองหลุดออกจากคุกมานะครับติดคุก20ปีอย่างเงี้ยดีใจหน่อยกระโดดรถเต้นนะครับนะเขาหาอะไรเขาหาขโมยปลาทูกินนะครับปลาทูชาวบ้านครับไปขโมยปลาทูบ้านคนอื่นมากินครับเลยโดนจับจำคุก20ปีครับแล้วเพิ่งออกมาเลยกระโดดล้นเต้นนะครับโอ้โหแม่งมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเว้ยนะครับโอเคครับแมวตัวต่อมาก็จะเป็นเชฟแคทนะครับอันนี้ตามชื่อเลยนะครับก็เป็นแมวเชฟนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นแมวทำอาหารครับแมวพ่อครัวทำไมรูปร่างมันที่อย่างนี้วะบ้าไปแล้วโอ้โหนะนะครับนี่ถ้ามันไม่ใส่ชุดเชฟไอ้ถ้ามันไม่ใส่ชุดเชฟเนี่ยมันจะจังไรขนาดไหนนะครับอันนี้คุณผู้ชมดูครับขาแม่งเนี่ยแม่งเป็นสีลุงเห็นไหมแล้วหัวมันก็เป็นสีลุงครับขาแม่งก็เป็นสีลุงฮะคือทั้งตัวมันเนี่ยผิวหนังมันเนี่ยเป็นสีลุงหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูชุดเชฟของเขากันดีกว่าครับโอ้โหชุดเชฟครับยัดแค่ดูครับมีหมวกเชฟใช่ไหมหมวกเชฟก็ดูไม่มีอะไรฮะปกติดีแต่ชุดเชฟเนี่ยด้านซ้ายมือของแมวตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเตาเผาครับโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยนะครับเป็นเตาเผานะพวกเผาอะไรอะเป็นเตาเผาอาหารนะครับแล้วด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าล้วงนะฮะเป็นเชฟนะครับเย็ดแค่ดอบอาหารอุ้ยตีแล้วโอ้ตีแล้วเป็นเสียงไฟดับเย็ดแค่เห็นแล้วหิวเลยนะครับมันดอบเยอะป่าวะมันเป็นเชฟไม่ใช่เหรอถ้านายเป็นเชฟนายต้องดอบเนื้อเยอะๆมันดอบโอ้โหดอบแค่2เองเยอะตรงไหนวะนะครับโอเคครับแมวตัวต่อมาก็จะเป็นจิราฟแคทนะครับตัวนี้นั่นเองนะเฮ้ยเดี๋ยวมันใช่แมวป่าวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยมันใช่แมววะเนี่ยเดี๋ยวนะมันชื่อเลยนะจีราฟแคทใช่ไหมไอ้เดี๋ยวมันเหมือนแมวตรงไหนวะมันเหมือนแมวตรงไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่ามันเหมือนแมววะครับมันมีความเป็นแมวไหมไอ้เหี้ยหัวก็เหลี่ยมเห็นแล้วตลกว่ะไอ้หัวก็เหลี่ยมนะครับมันไม่มีความเป็นแมวเลยมันไม่เหมือนตัวอื่นเว้ยตัวอื่นมันยังมีความเป็นแมวบ้างอันนี้แม่งไม่ใช่อ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่แมวอ่ะมันเป็นยีราฟอ่ะโอ้โหนี่ครับรั่วเลยนะครับโอเคครับมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นฟาสติ้งแคทนะครับอันนี้ถ
ถ้าใครรู้จักคำว่า fart นะครับ f a r t เนี่ยก็จะรู้ครับแปลว่าอะไรนะfarting cat นะครับฟังเสียงดีๆฟังเสียงดีๆนะรู้เลยครับว่าเป็นแมวอะไรครับโอ้โหแมวตัวนี้เนี่ยไม่มีมารยาทเอาเสียเลยนะครับชอบตดนะครับ นะครับเป็นแมวที่ไม่มีมารยาทเอาเสียเลยครับเพราะว่าตดแล้วไม่ขออนุญาตก่อนนะครับมึงไปตดไกลๆเลยนะไปไกลๆนุ่นไปเลยนุ่นไปตดไกลๆกูเลยนะครับ นะครับแล้วตัวมันเนี่ยก็จะเป็นสีลุงนะครับมันจะเหมือนกับแมวเชฟนะครับแต่แมวเชฟมันยังดูดีกว่าอันนี้แม่งอะไรไม่รู้ตัวแม่งสีลุงหมดเลยครับเกิดมาเมื่อเคยเห็นนะเนี่ยแมวสีลุงนะครับเย้เค้นะครับโอเคครับแมวตัวต่อมาก็จะเป็นกรัมปี้แคทนะครับอันนี้เป็นแมวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องลองเสกออกมาดูนะครับปึ๊บกรัมปี้แคทโอ้ยเดี๋ยวถ้าจมูกมันถ้าจมูกมันดีกว่าเนี้ยถ้าจมูกมันดูดีกว่านี้นะมันจะมีความเป็นแมวมากที่สุดแล้วมั้งคือถ้าจมูกมึงดีกว่านี้เนี่ยไอ้ยันจมูกมันโอ้โหจมูกมันยังไงไม่รู้นะครับโอ้ทำไมหน้ามันเหมือนไอ้นี่เลยวะไอเห็ดในไอเนี่ยในเกมมาริโออ่ะนะครับไอเห็ดที่มันที่มันเดินมาให้เราเหยียบอ่ะเกมมาริโออ่ะครับหน้าแม่งเหมือนนะเว้ยลองนึกดูดีๆดิเห็นป่ะเนี่ยหน้าแบบทำหน้าบู๊อย่างเงี้ยแม่งเหมือนนะเว้ยลองนึกภาพดีๆไอ้นี่ก็ขวางทางฆ่าแม่งทิ้งเลยฮะเนี่ยฆ่าทิ้งเลยนะครับหน้าเหมือนไอเห็ดในมาริโอมากเลยนะครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองจินตนาการดูครับลองนึกภาพตามเอาเองนะโอเคครับแมวตัวต่อมาก็จะเป็นคอมปาเนียนแคทนะครับอันนี้น่าจะเป็นแมวเกย์แน่นอนนะครับเป็นแมวใช่ด้วยครับเป็นแมวเกย์นั่นเองนะครับโอ้โหเรามาดูรูปร่างหน้าตาของเขาภายนอกโอ้โหแล้วตูดมึงนี่เป็นรูปหัวใจด้วยเนี่ยโอ้หลอนจิตเลยฮะตูดเป็นรูปหัวใจอย่าคิดดูบ้าไปแล้วนะครับแล้วลำตัวข้างๆมันก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับรวมไปถึงมันเรียกว่าอะไรวะปอกคอปอกคอนะครับปอกคอก็เป็นรูปหัวใจนะแล้วทำมันเฮ้ยแม่งวิ่งเร็วจังวะแล้วที่สำคัญเนี่ยหน้าตาแม่งแบบคือมึงเป็นใช่ไหมเนี่ย คือมันเป็นใช่ไหมดูจากคิ้วฮะแล้วหน้าตาทำปากจมูกโอ้โหแม่งเป็นแน่นอนอุ๊ยไอ้แม่งสู้ว่ะเอ้ยมึงเอาไงวะเอ้ยโอ้โหเป็นแมวที่สู้นะฮะยัดแค่ถึงจะเป็นเกแต่ก็ใจสู้นะครับเอ้ยมันคนละตัวไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยถึงเราจะเป็นเกแต่เราก็ใจสู้นะจ๊ะมาดิโอเคตายแล้วครับมาโอเคครับแมวตัวต่อมาก็จะเป็นมีนแคทนะครับมีนแคทนะครับเอ้ยผิดตัวเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวนายโอเคนะครับมีนแคทน่าจะเป็นแมวจากนรกแน่นอนนะครับปึ๊บใช่ด้วยครับเป็นแมวจากขุมนรกนะครับเพราะว่าลำตัวมันเนี่ยเป็นสีแดงแจ๋เลยนะครับแล้วตาเป็นสีเหลืองแม่งแมวปีศาจชัดๆฆ่าทิ้งเลยรออะไรอ่ะโอโอเคครับแมวตัวนี้ก็จะเป็นศัตรูของเรานะครับเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์นั่นเองนะครับเป็นแมวพวกแมวผีอ่ะนะครับโอเคครับแมวตัวต่อมาก็จะเป็นโรบอทแคทนะครับอันนี้เป็นแมวหุ่นยนต์นะครับผมนี่ครับแมวหุ่นยนต์นะแมวหุ่นยนต์หรือแมวคอมพิวเตอร์ไม่รู้อ่ะนะครับหน้าตามันก็จะเหลี่ยมๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เนาะนะครับเห็นป่ะหน้ามันจะเหลี่ยมๆเห็นมั้ยแต่ดูแล้วไม่มีพิษมีภัยนะครับอุ๊ยเขียนว่าอะไรเนี่ย Derp OS V 1.0 เหรออ๋อผมว่ามันเป็นแมวคอมพิวเตอร์มากกว่านะโอ้ฝั่งนี้อะไรเนี่ยมีให้เสียบสายชาร์จ USB ด้วยเว้ยโอ้โหแมวตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงเฮ้ย
เออร์เลอร์ยัดเข้ตีแล้วเป็นเป็นเสียงเอฟเฟกต์เออร์เลอร์ออกมาครับโอ้โหเห็นป่ะเห็นไหมครับตึงตอนตายนะครับก็จะเป็นเสียงWindows XP ชัตดาวน์นั่นเองนะครับโอ้โหเห็นแล้วนึกถึงสมัยก่อนนะครับสมัยตอนผมเป็นเด็กนี่แหละผมเล่นร้านเกมไงแล้วร้านเกมมันยังเป็น Windows XP อยู่เลยอ่ะเออประมาณกี่ปีวะประมาณสัก6ไม่ถึงไม่6ดิ8ปีที่แล้ว 8-9 ปีที่แล้วนะครับ6ปีถ้าย้อนไป6ปีก็ตอนนั้นก็จะประมาณม.1 นะครับโอ้ยตอนนั้นเขาอัปเกรดแล้วเขาไม่ใช้แล้ว Windows XP อ่ะเขาใช้ไอ้ Windows 7กันแล้วนะครับช่วงนั้นนะต้องย้อนไปอีกสัก2ปีอ่ะ8ปี9ปีอย่างเงี้ย Windows XP นี่แบบโอ้โหจำได้ขึ้นใจเลยนะครับโอเค แมวตัวต่อมาก็จะเป็น Space Cat นะครับอันนี้ก็เป็นแมวอวกาศนะครับหรือเป็นแมวจากนอกโลกนั่นเองนะครับปุ๊บนี่นะครับอะไรเนี่ย NASA นะครับเย็ดเคนี่มันแมว NASA นี่ว่าโอ้ธรรมดาที่ไหนวะเนี่ยนะครับนะตัวเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับแล้วหัวมันเนี่ยจะเป็นสีลุงแล้วก็จะใส่ชุดอวกาศนะครับเครื่องช่วยหายใจนะเพื่อที่จะไป NASA นะครับไปนอกโลกอ้าว What? ตอนตายจะระเบิดแล้ววะ ตู้มเห็นป่ะตอนตายจะระเบิดนะครับโอเคแมวตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสไปเดอร์เชฟเอ้ยสไปเดอร์แคทไอ้บ้าเนี่ยสไปเดอร์แคทนะครับเป็นแมงมุมนะโอ้เดี๋ยวสิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นแมงมุมใช่ไหมเป็นแมงมุมที่แบบดูขึมๆน่ากลัวแบบตัวสีดำอย่างเงี้ยเออที่ไหนได้แม่งสีลุงมึงสีลุงแล้วกูจะกลัวมึงไหมเนี่ยโอ้โหแล้วตัวเป็นสีลุงเลยฮะขามี8ขาใช่ไหมยัดเข้เจออะไรอยู่เนี่ยโอเคตายไปซะนะครับโอเคอาหารการกินก็เอ้ยอันนี้มันเผาได้วะเผาได้ปะเอาเผาไม่ได้ใช่ไหมเผาได้แต่เนื้อใช่ไหมโอเคครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปตะลุยมิติของแมวนะครับหรือโลกของแมวนะครับดิเมนชันนะโอเคครับคลิกขวาปั๊บปุ๊บโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาสู่โลกของแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็โลกนี้ก็จะมีแต่แมวนะครับจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆเลยนะครับนอกจากแมวเย็ดเคนะครับมีแต่แมวทั้งนั้นเลยเห็นไหมโหทำไมแมวยักษ์มันเยอะจังวะนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวลองเกมโหมดดูครับโอเคก็รู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยจะว่างเปล่านะครับจะว่างเปล่ามากเลยนะมันมีแค่แมวอ่ะเข้าใจไหมที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยครับหมูม้ากาไก่วัวแกะอะไรไม่มีเลยฮะม้าก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นโลกที่ว่างเปล่ามากเลยฮะคือต้นไม้ก็ไม่มีเห็นไหมถ้ำก็ไม่มีหินก็ไม่มีนะครับมีแต่บล็อกอะไรไม่รู้เนี่ยสีม่วงกับสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีพวกแอ่งน้ำเล็กๆน้อยๆนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยครับว่างเปล่านะเดี๋ยวลองขุดลึกๆดูดิเห็นไหมขุดลึกๆก็ไม่มีแร่ครับไม่มีหินนะนะครับเพราะฉะนั้นโลกนี้เป็นโลกที่ว่างเปล่าออกมากๆเลยนะครับโอเคก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอดเดิร์ฟแคทนั่นเองนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคกิ้ว